แล้วนะโอกาสนี้ขอต้อนรับบรรดาทางเข้าสู่งานวันสากลต้านเอดหรือวันเอดโลกครบรอบ30ปีประจำปี2018ขอเยี่ยมที่ประชุมเนาะข้าพเจ้าดีใจหลายที่มีโอกาสได้จัดงานรวมกับบรรดาผู้ร่วมงานเพื่อเฉลิมฉลองวันสากลต้านเอดเนาะซึ่งแต่งแต่วันที่1เดือนธันวาปี1988ที่ทางองค์การสหประชาชาติได้จัดวันระลึกหรือว่าวันสากลต้านเอดเป็นครั้งทวิตมาห่อนเป็นเวลา30ปีเป้าหมายจุดประสงค์ของการจัดงานวันสากลต้านเอดนี่แม่น1แม่นเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์เนาะและก็เป็นการย้ำเตือนให้แต่เฮาว่าโรคเอดส์นี่ยังบ่ทันสิ้นสุดอยู่โลกเฮานี่เนาะเกือบ4ทศวรรษเนาะเกือบ4ทศวรรษแล้วมีผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ77ล้านคนแล้วเสียชีวิตไปประมาณ35ล้านคนในนั้นเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้นี่เนาะมีคนติดเชื้อโรคเอดส์ประมาณ9ล้านจุด400,000คนที่ยังบ่ทันรู้ว่าตัวเองติดเชื้อโรคเอดส์เนื่องจากว่าพวกเขาเจ้าบ่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อและก็บ่ได้ไปรับการปิ่นปัวเนาะปีนี้คำขวัญของวันสากลต้านเอดส์ของพวกเฮาเพื่อชีวิตยืนยาวไปสอบตรวจหาเชื้อ HIV กันท่อในคำหมายความความสำคัญตัวนี้นี่เนาะก็คือว่าอยากกระตุ้นให้คนที่ยังบ่ทันรู้ว่าตัวเองติดเชื้อให้ไปตรวจเลือดเพื่อสอบหาการติดเชื้อแล้วเขาถึงการปิดปัวเฉพาะโรคเอดส์นี่มันแม่นเป็นเรื่องของทุกคนนะทุกคนจะต้องได้มีส่วนร่วมในการยับยั้งมันเพื่อหายมันก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเฮาเองเนาะจังซั่น HIV เอดส์มีการรายงานมานี่37ปีแล้วและท่านท้องแดงเพิ่นก็เว้าว่าโอกาสซาปาซาต้านเอดส์นี่นะได้ประกาศแล้วเด้เนาะในการปี2015ท้ายปี2015เพิ่นก็ย้ำอีกว่าปี2030นี่ต้องสิ้นสุดเอดส์แล้วอีก12ปีนี่ท้าทายที่สุดแล้วเพิ่นก็เว้าว่าก่อนสิหนีไปหาปี2030มันมีบาทก้าวเดินที่ต้องเฮ็ดอย่างแน่2020นี่ต้องบรรลุหยังแล้ว2025นี่ต้องบรรลุหยัง2025นี่ต้องบรรลุ95 95 95แล้ว2030มันจะสิบรรลุคันบ่บรรลุบาท9ปี2020 2025นี่ปี2030นี่จักได้บ่บรรลุจังซั่นเป็นสิ่งท้าทายที่สุดต้องมาลักทีมาคนบ่อยากเข้าไปกวนอันนึงเนาะด้านของมูลก่อสร้างเนาะเป็นปัญหาเนาะบางคนอยู่ห่างไกลสองลีกเนาะเจ้าขอมวลบ่ทั่วถึงเนาะเจ้าแล้วก็อันที่2ก็คือบ่ฮู้สถานที่แหละเนาะว่าสิไปกวดอยู่ไสจักสิไปปั่วอยู่ไสเนาะหรือว่าเข้าไปแล้วเนาะญาติได้เสียเงินเนาะหลายๆคนที่ว่าเคยสอบถามข้อมูลเขาเจ้าเนาะเจ้าญาติเสียเงินญาติเสียคําเวลาเข้าไปหาหมอเนาะเจ้าแล้วก็อันที่3ก็คือว่าไงก็คือพาทุกคนนี่แหละคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงเนาะถือเบาเจ้าคิดว่าสิบ่เป็นหยังหรอกเสี่ยงครั้งเดียวเนาะเจ้าก็เลยบ่สนใจเนาะแต่ว่าทุกคนมีความเสี่ยงเนาะคิดว่าความเสี่ยงนั้นเนาะอยู่ในแง่มุมของแต่ละคนน่ะมันจะแตกต่างกันเนาะบางคนเสี่ยงครั้งเดียวอาจจะติดได้เนาะบางคนเสี่ยงหลายเทื่อก็บ่ติดปัจจุบันนี้เห็นว่าผู้ที่เสี่ยงเฮานี่เพิ่มหลายขึ้นเนาะโมเมนต์ว่าสิรุนลงเนาะหลายขึ้นทุกมื้อเสลียถ้าพอสูตรเศรษฐาเฮาเนาะที่ว่าเข้าไปลงทะเบียนใหม่ๆเนาะเสลียเดือนนึงประมาณ450เนาะ3ต่ําสุด30ต่อเดือนเนาะปีนึงเสลีย300กว่าคนเนาะดังนั้นเห็นเนาะได้เริ่มจากจุดเท่าเองนี่แล้วเป็นหางเสียงนึงเพื่อว่าสิให้ลดปัญหาทั้งให้มันหลุดลงเนาะคนดีโครงการที่ว่าได้เข้าถึงกันกดสุขภาพแล้วก็กันให้ยาก่อนเนาะผลดีอันที่หนึ่งเนาะอันแรกๆผลดีของมันเฮ็ดให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเนาะถามว่าผู้ใดควรพบเสื้อปุ๊บนะได้ขอยาไว้เท่าไหร่สุขภาพพระเจ้าจะแข็งแรงเสมอตลอดเลยเนาะโดยบ่เก็บบ่ป่วยหรือว่าบ่มีโอกาสป่ว
อยเป็นเอสได้ไงเนาะเจ้าอันที่สองเนาะก็คือผู้ที่ได้เข้ายาไว้เท่าไหร่เนาะก็คือเพิ่นว่า90มาแล้วเนาะผู้ที่ได้กินยาไว้เท่าไหร่โอกาสแพ้เชื้อก็ลดลงเนาะแต่ว่าเวลาหลดเขาจะซับเพสแล้วไปละหลดเขาจะตับแล้วโอกาสแพ้เชื้อของเขาจะลดลงเนาะสั่งครอบครัวก็ได้เนาะเจ้ามีลูกมีเต่าได้เนาะสามารถเฮ็ดเวียกได้คือคนปกติหาเงินหาคำได้คือคนปกติเนาะที่ลงทะเบียนน้ำเฮาสลายก็จะแม่นคนที่บ่ฮู้หนังสือบ่ค่อยฮู้หนังสือเนาะบ่กล้าที่จะไปสถานที่นั้น1ก็คือย่านครอบครัวฮู้2ก็คือหมู่ครูเนาะถ้าไปฮู้ไปศูนย์นั้นแล้วก็คือย่านหมู่ครูที่ว่าเห็นมานี่สงสัยติดเชื้อวะนะฉะนั้นจึงเฮ็ดให้คนลาวเฮาอายแท้ที่จริงแล้วถ้าเฮาตั้งใจก็คือเฮามีความเสี่ยงเนาะทุกๆสถานที่บ่ว่าจะเป็นหมอเมืองเนาะหมอเมืองก็กวดได้เนาะคือศูนย์ทันใหม่ทุกศูนย์ก็กวดได้คือกันเนาะถ้ามาตอนที่ยังแข็งแรงแม่นเฮาจะสามารถเนาะก็คือมีชีวิตที่ยืนยาวนะเฮารักษาสุขภาพได้เฮากันสามารถสั่งสาครอบครัวได้คือกันแต่ว่าคันๆมาตอนเฮาหนักๆแล้วนะสลายแล้วแพทย์หมอเฮาก็อยากซอยยากเนาะคือเรียกงานดูแลผู้ที่เสื้อเนาะสมาคมเฮาได้มีส่วนร่วมอยู่หลายอย่างเนาะอย่างที่1ก็คือแม่นเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยท่านหมอในการให้คำปรึกษาเนาะหรือว่าจัดยาต่างๆเนาะนับยาต่างๆเนาะให้คำปรึกษาว่าผลข้างเคียงจะเป็นเนื้อใดกินยาแล้วจะเป็นเนื้อใดเนาะจะมันหนักตามหมอสั่งอีกวันที่เท่าไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือมันมีส่วนร่วมเนาะอันที่หนึ่งอยู่ในห้องหมอเนาะส่วนร่วมอันที่สองนี่ในการตอบโต้พยาธิโรคเองนี่เนาะสมาคมของเขานี่ได้สั่งอาสาสมัครเนาะซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มใน13แขวงใน13กลุ่มตัวประเทศสั่งให้ข้าเจ้ามีความสามารถในการว่าการว่ามีความสามารถในการเฮ็ดกิจกรรมโดยเฉพาะแม่นกิจกรรมรณรงค์โฆษณาเพื่อลดผ่อนการจำแนกรังเกียจผู้ติดเชื้อในชุมชนนะและอันที่สองก็แม่นสร้างความอาจสามารถในการเก็บกรรมข้อมูลว่าชุมชนใดขอบเขตชุมชนใดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการจำแนกที่จะเกิดการรังเกียจผู้ติดเชื้อเนาะข้าเจ้าสามารถเก็บกรรมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอกับองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของบวรภาครัฐเองและก็ CSO ที่ควบงานเนาะเพื่อให้นำไปในทางแก้ไขในทางที่ดีขึ้นนะครับมีไผฮู้แน่ว่านครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตและจำปาสักเป็นบ่อนที่มีกลุ่มประชากรเกกระเทยหลายที่สุดอันในบรรดา3แข่งที่ว่าเพิ่นเว้ามานะมันเป็นแข่งใหญ่เนาะที่ว่าอยู่ในประเทศลาวเนาะซึ่งว่าพลเมืองที่ว่าหลายที่สุดในประเทศลาวในกสิเมนอันนครหลวงเวียงจันทน์แล้วรองลงมากสิสวรรณเขตเนาะแล้วก็ต่อลงมาเป็นแม่นจำปาสักแต่พิเศษต้นมูนี่ก็คือ3แข่งนี้มันจะเป็นแข่งทรายแดนเนาะที่ว่าติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็จะมีการไปกันมาเนาะของกลุ่มประชากรพวกเฮาเนาะซึ่งว่าเป็นประชากรเคลื่อนย้ายหั่นล่ะไปเนาะไปเฮ็ดเวียกญี่ปุ่นแน่แล้วก็กลับมาบ้านได้เพราะฉะนั้นอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะแม่นสูงหลายเนาะและอีกอย่างนึงในกลุ่มของพวกเฮาจุดพิเศษนี่ก็คือนี่เพิ่นมาเฮฮาปาร์ตี้คือเห็นนี่แหละบ้าๆบอๆได้น้อยนึงแล้วก็มาแล้วการเรื่องการที่มีเพศสัมพันธ์นี่ก็ถือว่าไวเนาะไวกว่าผู้หญิงผู้ชายเพราะเพิ่นนี่ได้ทุกสถานที่ได้ทุกที่นี่เป็นความจริงเนาะนี่เป็นความจริงชีวิตจริงเนาะบ่ได้เป็นบ่ได้ขีดตัวเนาะอีหลีนี่เนาะเพราะฉะนั้นจึงว่าอัตราการติดเชื้อจึงว่าหลายกว่าสาวบริการเนาะเพราะสาวบริการเพิ่นก็อยู่แต่ห้างเนาะแล้วบางคนมันก็ถึงเสียมือถือมันกับจอดไปน้อยนึงแล้วก็เข้ามาบ้านแต่บริคือพวกเฮาพวกเฮานี่เลาะเบิดเนาะพวกเฮาเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็อัตรากันที่เสื้อถือว่าสูงในบรรดา3แข่งนี้แต่ว่าเขาบ่ได้หมายความว่าแข่งอื่นบ่มีเนาะกะมีอยู่แต่ว่าประชากรพวกเฮาจะอยู่3แข่งนี่หลายเนาะเพราะเป็นเมืองใหญ่ว่าซั่นซะเนาะสําหรับมีเนาะมีรู้สึกตัวเองเนาะเป็นคนนึงในวงการแล้วทุกคนก็คงจะคิดว่าแบบสังคมที่เมย์อยู่นี่คงจะเป็นสังคมที่ห่างไกลจากโรค HIV ซึ่งเมย์อยากจะบอกเลยว่าทุกสังคมมีความเสี่ยงหมดแต่ว่าเฮาบ่ยอมเปิดใจที่จะไปเห็นฮู้ว่าโรคนี้เป็นอีหยังแล้วมาได้จังใดแล้วเฮาจะพับมือจังใดเป็นอย่างเมย์จึงว่าสังคมที่เมย์อยู่มันเสี่ยง
อาจจะบอกว่าถึงเรื่องเพศก็ได้เอาอีกมุมนึงที่ทุกคนคิดบ่ฮอดคือการไสยกรรมส่วนความงามเพราะว่าสังคมที่เมยูนี่ต้องเป็นต้นคืนเมนรูปทางหน้าตาเพราะทุกคนจะต้องแข่งขันกันในเรื่องนี้ในส่วนเสริมความงามหลายส่วนเนาะอาจจะมีส่วนที่ถูกกฎหมายแน่ผู้ถูกกฎหมายมีเนาะแล้วก็โรคเอดส์เนาะทุกคนก็ได้รู้นะว่าติดมาทางเลือดทางเข็มฉีดยาทางเมลลูและทางที่สัมพันธ์ต่างๆเนาะและส่วนต่างๆที่ว่าส่วนความงามต่างๆที่ว่าผู้ที่มีต้นทุนก็อาจจะไปบอนชีถูกกฎหมายผู้ที่ไม่มีต้นทุนก็อยากงามก็ไปทางลาดไปบอนที่ชื่อซึ่งบอนหันมีเข็มฉีดยาที่ว่าผู้ที่เป็นหมอที่เขาว่าเป็นแพทย์ผู้ที่ให้ความงามเขาบ่มีความรู้ด้านนี้เขาใส่เข็มฉีดยาที่ห่วงกันตลอดที่มามื้อนี้เนี่ยน้องอย่ากวดเนาะแม่นซั่นไอ้ขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดน้องนี่ได้บ่อ้ายสิเอาไปหยังน้องไปย่างคนอื่นฮู้เด้บ่ต้องย่างเนาะคืออ้ายนี่เป็นมิตรปิดลับฮู้แต่อ้ายกับน้องผู้เดียวเนาะชื่อนามสกุลนี้อ้ายจะเอาไปอันลงรหัสส่วนบุคคลจะมีแต่อ้ายกับน้องที่ฮู้คือตอนนี้นี่เครื่องกวดของเฮามันกวดผ่านทางย่าเมืองในฝูงปากโดยกวดใช้เวลากวดอยู่ประมาณ 20-40 นาทีเจ้าอยู่ในซองนี่มันจะมีอุปกรณ์อ่านผลกูเลยวิธีกวดต่างๆแล้วก็อยู่ในซองจีบทางในไปมันจะมีแผ่นป้ายกวดแล้วก็น้ํายาแล้วก็แนวสารกันซื่นวิธีกวดเฮาจะป้ายเนื้อเมืองในปงปากของพวกเฮา3รอบเอาให้ได้หลายที่สุดแล้วเฮาจะจุ่มอยู่อุปกรณ์กรณีกวดเนาะถ้าขึ้นคิดนึงแสดงว่าน้องปกติถ้ากรณีนี้ขึ้น2ขีดนี่แสดงว่ามีปฏิกิริยาทางนี้ทางนั้นถ้าขึ้น2ขีดไอ้ก็บ่สามารถยังยืนให้น้องแท้ว่าน้องมีเสื้อ 100% มีแต่แนะนำให้น้องเข้าไปกวดเลือดยังยืนอยู่หัวอีกเทอนึงและวิธีอันแทนที่3นี่ก็คือมันจะบ่เห็นผลไอ้สิกวดให้น้องอีกเทอนึงถ้ามันเป็นกรณีนี้ถ้ากวดออกมามันจะเป็นคือเก่าถ้ามันเป็นคือเก่าไอ้จะสวดแนะนำน้องให้ไปกวดอยู่ห้องหมอเลยเพื่อการยังยืนเราก่อนใช้ทุกอย่างนะหมายทุกครั้งเราอยากให้ทุกคนสังเกตวันที่เดือนปีผลิตวันเบิดอายุเนาะตัวนี้ถ้าว่าเราไปใช้ตัวที่วันเบิดอายุนึกมามันจะแตกจะขาดได้ง่ายเนาะตัวนี้เราสอบของสาวเนาะก่อนนำใช้เนาะเราจะแบบจีบตามนั้นเนาะเพราะว่าห้ามใช้ของมีคมห้ามไซส์ของมีกลมปาดเลยว่าไซส์แถวกัดถ้าว่าเอิ้นเขาจะจีกเนาะว่าจะไรเขาจะผิดเพื่ออย่างเราก็ให้คุณยาที่เราจีกลงไปเนาะมันบาดถูกในเนาะเลยว่าจะได้ผิดไปหลังจากนั้นเนาะเขาฉีกแล้วฉีกแล้วเขาจะบีบถุงยาขึ้นมาหลังจากนั้นเขาจะบีบถุงยาขึ้นมาแล้วจะจับขึ้นมาเนาะถ้าว่าผู้ใดเป็นมือยาวเนาะเขาแนะนำว่าผู้ให้จับรวมที่ว่าเอามือใส่เนาะแมนเอาด้านข้างเนาะเพื่อบ่ให้ถุงยาเล็บมือไปบาดถุงยางไปขาดจีบขาดเนาะก็เลยใส่หลังจากนั้นเขาจับเนาะเขาบีบไว้ไล่ลงเจ้าแล้วบีบไว้เนาะแล้วไล่ลงไล่มือข้างหนึ่งจะซอยดึงลงไปเนาะเพราะเอิ้นเป็นไงคือว่าเวลาเขามีเพศสัมพันธ์เนาะมันก็อาจจะแตกได้ง่ายถ้าว่าเขาใส่บ่ถึกวิธีหรือว่ามีลมอยู่บนอ่ะนะปลายเอาไว้เนี่ยว่าเพศหั่นเจ้าเข้าใจหลายเนาะหลังจากนั้นเวลาจะถอดออกเนาะเขาก็จะมีเชือกชิซูเนาะหรือว่าเอามาจับมาใส่มือถอดเพื่อบ่ให้มันเปื้อนมือของเขาเนาะใส่กองขี้เลียเนาะหลังจากที่ว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนาะเฮาก็จะมีวิธีการเก็บเมี้ยนคือดังที่ทีมงานเฮาได้บอกไปเนาะเฮาเอาออกมาแล้วเฮาต้องขอดเพราะแม่นบ่น้องมัดมันเมี้ยนเนาะแล้วก็ทิ่มแน่นอนนี่ภาษาที่วิธีเวลาถอดออกมาแล้วเนาะก็จะขอดแล้วเฮาก็จะทิ่ม